ความเป็นไงถึงว่าวัดตามเขาหายอะไรหายเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเขาบอกว่าไอ้นี่มันปลายเหตุถ้าต้นเหตุมันใครเป็นคนสร้างจังหวัดพิษณุโลกมันเป็นนั้นมาก่อนถึงจะมาจากเตาไหมาเป็นตามเขาหายอะไรเงี้ยนี่คือความมหัศจรรย์นะครับปล่องสวรรค์เปิดในพิธีบวงสรวงพิธีเททองนำฤกษ์พระพุทธชินราชรุ่น656ปีบารมีเทพตาประขาว17พฤษภา56ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะเส็งนะครับโอเคแสงสวยงามช่องไหนช่องต้นโพช่องนี้ตอนนั้นไม่มีต้นไม้นะปู่เขาขึ้นมาให้หลานเห็นให้ลูกหลานเห็นลูกหลานอยากเห็นวันทำพิธีหล่อพระไงหล่อพระคนเต็มหมดหล่อพระนั่นคือเนื่องจากอะไรครับครบรอบหรอจากเอหล่อพระพุทธชินราชน้อยไปไว้นู่นอ๋อก็คือหล่อที่นี่อีกครั้งหล่อที่นี่ตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้ก็คือตรงนี้ยังเป็นพวกลูกหลานอยากเห็นปู่เทพตาขาวก็ขึ้นให้ลูกหลานเห็นขึ้นแถวต้นโพหรือมณฑปใช่ค่ะตอนนี้สร้างศาลนี่ยังใช่ตอนนั้นยังไม่ได้จ้างเลยค่ะอ๋อนี้เขาปู่บอกให้จ้างตั้งศาลให้นี่อาจารย์เขาก็ตั้งศาลให้เขาจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ให้ตั้งศาลให้หน่อยอาจารย์เขาก็ตั้งศาลนั่นคือโบสถ์สมัยที่รัชกาลตั้งวัดใช่ไหมใช่ตอนแรกอ่ะเปิดให้กราบไหว้ร้อยพระบาททีนี้คนเขารักพระรักพระจะแถวเลยอาจารย์เขาก็ปิดแต่ไปไม่นานนะเขาก็เอาพระมาคืนพระปู่เขาไปตามมาให้เอาพระมาคืนเขาก็ปึ๊บเขาก็คืนเดี๋ยวแรงๆเขาทำที่สถานท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเขาเปิดให้กลับว่าทหารเขาจะมาทำให้เตียนหมดเป็นรอบนอกที่ท่องเที่ยวอะค่ะได้ก็แนะนำกันไปครับอันนี้ก็คือส่งนี้ตั้งแต่สมัยที่พระศรีธรรมใจทรงรับสั่งให้สร้างวัดเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่สมัยนั้นก็เลยรวมก็คือ600กว่าปีใช่ไหมเป็นประวัติโอเคครับนี่คือเรื่องราวอันนี้ที่ท่องเที่ยวดูของเก่าอะค่ะริมน้ำริมน้ำมีของเก่าด้วยเหรอของเก่าของโบราณนั่นเลยนี่เขาก็ขุดเจอแล้วก็วางโชว์ให้ดูมีเตาโบราณริมน้ำอะค่ะของริมน้ำเยอะมากโอ้เครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้เขากรมศิลป์เขาก็กันไว้แล้วใช่ไหมค่ะคือถ้าไปนี่คือต้องเดินเล่นไปเรื่อยครับคนที่ท่องเที่ยวอะค่ะรถขี่ผ่านไปดูได้ไหมครับรถขี่ผ่านไปดูได้ไหมรถยนต์ขี่ผ่านไปดูได้ไหมได้รถไปได้ไหมรถขับไปได้ไหมได้ริมน้ำจะมีคนเฝ้าเขาจะท้ายดูเขามีเฝ้าทุกวันใช่ไหมครับมีเฝ้าทุกวันแล้วมันจะได้นะคะเข้ามาแต่ตอน2 โมงเช้าจ้ะสวยของโบราณคิดว่าจะไปตลาดนะเมื่อกี้ป้าเล่าให้ฟังว่าอยากไปดูแล้วของเก่าเลาะไปเลยนะครับใช่มีน้ำหนึ่งซ้ายมือค่ะเขาโผล่ไปครับเห็นเลยอะค่ะโอเคไปดูของเก่ากันดีกว่านี่ก็มาดูศาลาที่ป้าเล่าเมื่อกี้คือปู่เทพประขาวตาประขาวก็นิมิตให้ลูกหลานเห็นบารมีแล้วก็ให้สร้างศาลนะฮะแล้วก็ของเก่าของแก่ที่คนมากราบไหว้ในอุโบสถที่พระศรีธรรมไตรปิฎกทรงสร้างแต่ก็มือดีก็ไม่ค่อยจะรักดีนะเลยหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยปิดแล้วก็ได้เที่ยวตอนประมาณฤดูแล้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของเก่าที่ริมน้ำกันดีกว่าเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาถ้วยโถชามถ้วยโถชามแล้วก็เครื่องสังคโลกนี่คือประวัติที่ปู่เทพโลกุดรเฮ้ยขออนุญาตครับตาประขาวนิมิตให้เททองหล่อองค์พ่อจินดาราชแล้วก็มาให้เห็นนะฮะนี่คืออุโบสถหลังใหม่มีหลังเก่านะครับแล้วก็เราจะเลาะไปดู
เครื่องปั้นดินเผาหรือของโบราณนะครับมีศาลาการประเรียนนี่บริเวณลัดทางลัดไปทางเครื่องปั้นดินเผานะครับในลานวัดศาลาตาประเขาหายแล้วหอระฆังเราล้อมาเรียบริมน้ำนี่เลยเขาจะมีป้ายบอกที่นี่งดรับบริจาคทะลุมาได้นะครับด้านหลังติดริมแม่น้ำที่เทพตาประขาวได้มาหายตัวที่นี่แล้วขึ้นสวรรค์วิมานไปนะครับอ๋อมีศาลาของเก่าอยู่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมของเก่ากันถึงแล้วเข้าไปดูด้านในกันครับผมอ๋ออยู่อำเภอทับคอสายดงยางครับอ๋อลุงสายพันหินเหรอแตงโมผมก็หัดแตงโมเอาแล้วได้คุยกันยาวแล้วหัดแตงโมเนี่ยศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาหายจังหวัดพิษณุโลกถึงแล้วครับผมศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาครับบ้านเตาหายจังหวัดพิษณุโลกหลังวัดตาประขาวนะครับด้านหลังนี่เข้าไปด้านในกันเลยกว่าลุงจ่านะครับเปิดเมื่อกี้ก็คือจ่าจำลอง0858736655นี่คือเขาเฝ้ากุญแจไว้ที่นี่ก็คือคุยไปคุยมาลุงบอกเป็นคนตะพันหินมาคุยกันหน่อยสิคนหักแตงโมด้วยมันเป็นอะไรที่พูดยากไม่อยากจะพูดเรามาชมกันเลยดีกว่าโอ้โหลุงเท่มากเลยใส่ชุดเต็มยศนะครับผลงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเตาไฮโอ้แฟมเยอะมากเลยลุงได้รางวัลเพียบอ่ะนี่ก็ขุดได้นะลายนี่โหเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห้นี้อายุ500ถึง600ปีนะนี่ปั้นใหม่ได้ก๊อปแบบมาวิธีการเผานะครับบ้านเตาไห้หรือบ้านตาประขาวหายปรากฏในตำนานการสร้างบ้านดินเผาบ้านเก่าหายจังหวัดพิษณุโลกบ้านเก่าหายหรือบ้านตาประขาวหายปรากฏในตำนานการสร้างมัชฌิมราชเมืองพิษณุโลกกล่าวว่าพระอินทร์ได้จำแรงกายเป็นชีประขาวมาช่วยหล่อรูปมัชฌิมราชจนเสร็จเรียบร้อยชีประขาวจึงหายดำเนินทิศเหนือหายตัวไปในบริเวณที่ตาประขาวหายตัวนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านชีประขาวหายหรือบ้านตาประขาวหายต่อมาพระศรีธรรมโสคราชจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณที่ชีประขาวหายตัวไปและเรียกชื่อวัดว่าวัดชีประขาวหายหรือวัดตาประขาวหายมาจนถึงปัจจุบันบริเวณชุมชนบ้านเตาหายปัจจุบันบริเวณตาประขาวหายตำบลหัวรองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งเตาเผาโบราณเป็นกลุ่มเตาขนาดใหญ่ซึ่งทับซ้อนเรียงตามริมฝั่งแม่น้ำน่านเป็นตัวอย่างของเตาที่มีระดับเทคโนโลยีสูงแห่งหนึ่งผลิตตอนที่ผลิตเช่นตุ่มไหอ่างชามเป็นต้นนี่คือลักษณะเตานะครับเตาโบราณบ้านเตากรมศิลป์ได้สำรวจสร้างเผาเครื่องปั้นดินเผาพบว่าบริเวณ
ริมตลิ่งวัดตะปะขาวหายน่าจะเป็นแหล่งเตาโบราณตลอดแนวมีเตาอยู่ประมาณ 40-50 เตาอาจจะถึง100เตาจากนั้นกรมศิลป์แล้วก็ก่อนจังหวัดพิโรจน์ได้ทำการปลดปล้นเมื่อวันที่2เมษายน2527พบ2เตาซ้อนกันสร้างด้วยอีกชนิดบังคับความร้อนในแนวเฉียงนะครับเป็นคอสตาร์ฟขนาดใกล้เคียงกันใช้ชื่อว่าเตาพิโรจน์หมายเลข1 PK.1 หมายเลข2 PK.2 เครื่องปั้นดินเผาที่พบมีทั้งชนิดเนื้อธรรมดานะครับและเนื้อแกร่งลักษณะที่โดดเด่นอีกหนึ่งคือตกแต่งบนคอและบ่าลวดลายกดเรียกว่าลายอุกสัญลักษณ์ของช่างปั้นทำไว้ก็มีโค้ดของเขาด้วยนะนี่ก็เรียกว่านอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายจากช่างปั้นหรือสัญลักษณ์ที่ช่างปั้นทำไว้บนพยานะเพื่อสื่อความหมายบางอย่างที่น่าสนใจการกำหนดอายุของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห่เนี่ยพบว่าอายุประมาณพุทธศตวรรษที่20-21เท่าเทียบเคียงกับพุทธศักราชก็คือ1900-2000คือประมาณ 5-600 ปีล่วงมาแล้วคือราวสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่คือลายอุกบนบ่าและบนคอบ่าก็คือเนี่ยนะแล้วก็คอก็เรียกไหลอุกนี่ราชวัตรพิบูลสงครามกลุ่มสมาชิกนะครับวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อันนี้ทำใหม่ไปยังไงครับไปจัดวางแสดงหรือว่ายังไงครับก็นี่แหละเราก็มาไปท้ายว่าให้ชุมชนเขาสืบสานต่อใช่เพราะว่าตรงนี้มันมีแหล่งเตาก็ไปเผาโบราณเป็นคือไอ้บ้านเตาไห่เนี่ยนะบ้านเตาไห่ใช่มีชื่อทางประวัติศาสตร์อืมแต่ก็ได้ดูลองกับทีมงานแหละครับแล้วผลิตนี่คือแสดงหรือฟื้นสูตรก็เดิมทีก็ผลิตรูปทรงเดิมครับแบบเดิมที่เราเห็นในห้องครับได้ตรงกลางๆเห็นไหมครับบนแท่นนั้นแหละครับรูปทรงเดิมของมันอืมก็คล้ายๆว่าเดิมทีก็ให้ผลิตให้เป็นก่อนครับทำไม่ได้โดยรูปแบบทรงเดิมครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มประยุกต์ละครับเขาทำเป็นเขาก็เริ่มปั้นประยุกต์ใช้เป็นกระถางในพวกแคนตักบอนไซอะไรอ๋ออันนี้ก็มีคนมารับไปขายก็ส่วนใหญ่ก็จะขายหน้าร้านตรงนี้แล้วคุณลุงเขาก็ไปออกงานออกบูธเลยออกบูธออกทีวีอะไรดังไปเรื่อยดังไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันก็ยังไม่เชิญธุรกิจครับเพราะว่ามันเชิญอนุรักษ์อืมและอาคารนี้ก็อาคาร SMN ครับกำนันสืบคงอู่ทองมากเขาก็มาจ้างอันนั้นก่อนแล้วต่อเติมนี่มาครับทีแรกอาศัยนู่นที่ผ่านมาต้นไทรนู่นต้นไทรนั่นแหละต้นไทรที่ผ่านมานั่นแหละโอ้เนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนผมบุกเบิกมาเนี่ยที่มียังมีได้กับพ่ออาจารย์นี่ครับมีหลายคนมีหลายคนอาจารย์ด้วยว่าเซรามิกมาตั้งแต่โรงเรียนเนาะลุงรองครับโรงเรียนลานวัดมาหลานอะไรเป็นต้นแบบมาตรงนี้เป็นสิบปีแล้วแต่ก็มาดูทุกวันใช่ไหมครับแวบๆมาก็ถ้าว่างก็มาครับก็กำชันอยู่นี่ประจำสมาชิกเขาก็จะมาประจำก็ถ้าไม่มาเขาก็ดูหมายเลขก็มาโท
พวกนักศึกษาเข้ามาบอกประวัติความเป็นงานไงถึงว่าวัดตามเขาหายอะไรหายเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเขาบอกว่าไอ้นี่มันปลายเหตุถ้าต้นเหตุมันใครเป็นคนสร้างจังหวัดพิษณุโลกมันเป็นนั้นมาก่อนถึงจะมาจากเตาไหมาเป็นตามเขาหายอะไรเงี้ยก็คือเรื่องราวก็จะน่าจะอยู่จุดนี้จะเยอะกว่าอริยธรรมตรงนี้จะมาเป็นเมืองพิโลกเลยตอรี่มันเป็นตรงนี้นะ history นะคือถ้าจะค้นเมืองพิโลกก็ต้องมาจุดนี้ครับตาประขาวหายเกี่ยวข้องกับการสร้างของพุทธินารายณ์แล้วท่านดันมาหายในจุดที่เป็นต้นกำเนิดของพิโลกมาตาประขาวมาหายตรงนี้เลยเรียกว่าวัดนี้ก็เลยเรียกวัดตาประขาวหายจริงๆเสียงมันพร้อมกับเตาไหถ้ามันพูดจริงๆบ้านเนอเมืองเตาไหมันก็เลยเตาไหบ้านต่อเอาเตาหอยหอยคล้ายว่าเตาเผาคนเตาไหเนี่ยคนละส่วนกับตาประขาวไหนะใช่เตาไหเป็นแหล่งโบราณเครื่องประดิษฐ์เผาเป็นหมู่บ้านวิเลละวิเลศวิเลศเลยว้าวอย่างก็วังหลุมทับคองั้นนะเพราะว่าเขาขุดค้นเจอไหในเตามีไหครับก็เลยเรียกว่าบ้านเตาไหแล้ววัดแต่ก็วัดเตาไหเนี่ยวัดเนี่ยวัดเตาไหเตามีไหวัดเตาไหจริงมีก่อนวัดตาประขาวหายใช่สิเราบริเวณคือคนละส่วนใช่ไหมครับเนี่ยอันเดียวกันอ๋อบ้านเตาไหวัดเตาไหจนพญาลิไทยครับดำริให้สร้างเพราะว่าไม่ใช่พญาลิไทยใครเป็นคนสร้างเมืองพิโลกพญาลิไทยนี่เป็นลูกเขยของพญาพระศรีสัจจนาลัยครับพระสุจราชน่ะเอาความไปนู่นเอออยากจะขยายอาณาเขตเพราะพ่อตาอยู่สุโขทัยสุโขทัยแล้วก็ให้ใครลงมาไหมครับจากันบุญจานกร้องอ๋อส่งมาส่งเสนาบดีแปลงเป็นพ่อค้ามา นี่มาเซอร์เวก่อนมาเซอร์เวมาเจอตำบลหนึ่งครับเรียกว่าตำบลพามอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสมอแข้งเดี๋ยวนี้เรียกว่าตำบลในเมืองใช่ไหมบ้านใหญ่อะครับมันก่อนเลยตำบลพามพามนี่คือจริงๆต้องเป็นจุดนู้นนะพามตำบลพามน่ะจากขมุนจากนักร้องมาเห็นที่เนี้ยอาเรียเนี้ยนะก็สวยดีครับดีเหมาะสมดีอะไรดีตำบลหนึ่งกับตำบลพามครับมีสารมาให้พญาลิไทยยาตายโอเคเอาเลยสร้างอยู่1ปีก็7เดือนขนไพพลมาขนไพพลมาสร้างเนี่ยนะก็จริงๆก็เป็นอันนั้นก็เป็นเมืองพ่อนี่เมืองลูกใช่ไหมเนี่ยน่ะเขยก็พิโรเป็นลูกเขยของสุโขทัยแล้วใช่ๆศรีสันอะไรพอเพื่อทำปีเป็นดกนี่หรือพญาลิไทยคนเดียวนะท่องปฏิโมกเก่งเหรอ227ศิลป์ปั๊บเลยเฉาะๆเลยเออพอมาเนื้อเดี๋ยวดีไปไปมาดีมานี่ไปพอสร้างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจากกันบุญจานนกร้องมีสารให้พญาลิไทยมาดูครับพญาลิไทยก็ถามพวกพราหมณ์จะสร้างเมืองอะไรดีพราหมณ์บอกขอญาติท่านน่ะมาในยามพิษณุเวลามาเนี่ยนะจากไอ้เชียงแสนน่ะมาบ้านใหม่ที่เมืองใหม่ที่มาทำเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่พิโลกครับไม่ใช่พิโลกตรงเนี้ยพญาลิไทยก็ถามเฮ้ยมันจะตั้งชื่ออะไรดีวะตรงนี้อันนั้นเขาบอกเอ้าก็ท่านมาตอมยามพิษณุก็ตั้งเป็นเมืองพิษณุโลกนะพิษณุโลกนะยามพิษณุนี่คือยามไหนครับเป็นยามของโหราศาสตร์เขาเรียกเป็นยามดีอะยามพิษณุมาถึงไม่ใช่เป็นเช้ากลางวันเย็นไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใช่เป็นยามที่มาถึงที่สร้างใหม่เนี่ยไฮเป๊ะมันเป็นยามพิษณุอ๋อก็เป็นพิษณุโลกหรืออีกอย่างหนึ่งว่าโอคะบุรีเออใช่ผมได้ยินว่าโอคะบุรีเมืองทางทิศตะวันตกว่าจันทบุระแถวไอ้สารกลางอะไรแล้วครับจันทบุระแม่น้ำกั้นครับข้างบนนี้เรียกว่าพิษณุโลกครับหรือโอคะบุรีครับทางทิศตะวันตกนั่นจันทบุระพอทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพิยาลิไทยนี่มีนับถือศาสนาพุทธละนั่นปั๊บปั๊บให้สร้างวัดสร้างวัดแล้วนี่ครับสร้างไว้สร้างมาสร้างไปสร้างมาดีเอพระประธานไม่มีไว้นั่นเนี่ยวัดใหญ่เลยเนี่ย
คือเป็นวัดมาทำเป็นวัดก่อนเป็นวัดแต่พระประธานไม่มีก็รอหุ่นสามหุ่นหลวงพ่อพิชิตราชพระชินสีห์พระศรีศาสดาครับสามองค์ครับเททองรอเสร็จจับแต่วันที่จำไม่ค่อยได้วันขึ้นเท่านั้นเดือนเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าพอรอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแกะออกมาสมพระผู้เชียร์ล่าน่ะทองแล่นไม่เต็มองค์ครับไม่สมบูรณ์นี่สององค์ดีหมดครับรอถึง3ครั้งอ่ะครับก็ไม่ได้พระยาลิไทยสมมนัสภาษาอังกฤษแล้ววะซอรี่เหรอวะเสียอกเสียใจอ่ะซอรี่ซอรี่คายร้องไห้ให้เมียเฮ้ยให้คงเลขานุ่งขาวห่มขาวถือศีล5ถือศีล8บนบานศาลกล่าวคารุกเทวดาป้าอินจงบรรลุดานอย่างนั้นอย่างนี้ร้อนถึงพระอินเลยจะดุ้งถึงฟ้าเลยเหรอเออบัดเดียวดังเงี้ยวงเวงแบ้วจะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชะแง่ฮะมาทำไมเราเรียนกันนะมาเลยเทนทำไม่พูดไหมจ้าบ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรไม่พูดจะพูดหาไม่ใช่คนอ่ะครับถูกไหมครับ5วันนะทำทั้งคืนทั้งคืนเสร็จตับเรียบร้อยแล้วครับพญาไอพญาลิไทยดีอกดีใจโอ้อย่างนี้เรียกให้ช่างเข้าฟังจะมอบรางวัลปรากฏว่าตาขาวหายออกทางประตูเมืองประตูด้านเหนือมาหายที่นี่พญาไทยตามมาหายที่นี่ก็จะเปลี่ยนจากวัดเต่าหายเป็นวัดตาขาวหายถึงเรียกว่าแต่ตาขาวหายก็ชีขาวอันเดียวกันนะครับถ้าผู้หญิงเรียกชีถ้าผู้ชายเรียกตาอันเดียวกันอินเดอะเซมอินเดอะเซมสอดแทรกเรียนรู้ไปด้วยทั้งใหม่และเก่าหลวงพ่อวัดคิดเนราชอายุเท่าไรวัดตาบะขาวหายก็แค่นั้นเท่ากันเลย1,900ถ้าเท่ากันถ้าเมื่อว่าเราบอกว่าเป็นเต่าไหกับตาบะขาวแสดงว่าเต่าไหก็มากกว่ามาก่อนที่ก่อนใช่เต่าไหก็รุ่นพี่ถ้าเป็นรุ่นพี่งั้นนะครับเอารุ่นพี่เขารุ่นพี่เต่าไหนี่เคยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่เจ้าถิ่นมาก่อนที่สุโขทัยจะค้นพบอีกนะนี่แต่วันนั้นด็อกเตอร์อะไรมาเขาเรียนประวัติศาสตร์มานั่งตรงเนี้ยครับนั่งเขาบอกว่าเออเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะมันมีเอกลักษณ์คือลายอุลายอุอุแปลว่าความเพียรความพยายามความอดทนความมุมานะครับอุคือแบรนด์แบรนด์ BRAND แบรนด์ประวัติตาครับถูกไหมครับเอาไปขายส่งต่างประเทศอ่ะทั้งสุโขทัยก็ไปครับล่องแม่น้ำยมมาครับของเราก็ล่องแม่น้ำมาไปเจอกันที่ปางโพครับนะแต่ไอ้ที่แม่น้ำยมจะมาลงแม่น้ำอยุธยาได้มันที่ตำบลเกยชัยใช่ไหมครับตำบลเกยชัยเนี่ยมาเจอกันที่นั่นแล้วก็เรือเนี่ยไปล่มที่จันทบุรีครับเดี๋ยวนี้พิพิธภัณฑ์นั้นก็มีเตาหายอยู่เตาหนึ่งที่ไปจากเตาหายได้เพราะมันมีแบรนด์คือลายอุกรู้เลยว่าต้องเป็นของที่นี่ต้องมาจากที่นี่ลายอุกมีแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับไอ้ไหเนี่ยเอาไปทำอะไรไปใส่อะไรครับขายให้ใครรู้เนี่ยขายมาส่งต่างประเทศอ่ะครับแต่แล้วเขาไปใส่อะไรคนก็มาใส่เกลือตรงวัดโบสถ์มีบ่อเกลือนะครับก็คือมันไม่มีถ้วยโถชามเหมือนสมัยนี้เครื่องปานินเผาก็จะแทนชามไหหม้อหุงโค้งข้าวอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ท่านผู้บุกเบิกมีผู้อาจารย์รัฐพัฒน์อะไรที่เป็นของเหลวมันก็ต้องใช้เครื่องปั้นดินเผานี่แหละไปรวบรวมให้มันอยู่ในภาชนะเดียวกันใช่ใช่ของอะไรบางสมัยก่อนสมมติเราบอกว่าโพธิสารที่มีเตาหายเยอะบันเชียงปลาลงปลาล่าอะไรที่มันเป็นของเหลวมันเป็นมีน้ำเป็นส่วนผสมอะไรเอาไว้เก็บอาหารถนอมอาหารเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาถ้ามันใส่มันจะไม่รั่วช่วยป้องกันได้การซึมของน้ำลงออกนอกเหมือนเวลาเขาลอง
วันนั้นไปวัดวัดใหญ่ครับบอกว่าเนี่ยเอามาจากทับคออะไรอะไรครับอะไรเครื่องปั้นเหรอมีไรอู๋ตาบอกมาผมฉันไปซื้อมาจากทับคอทับคอว่าเราอะไรครับเออว่าเรามีวะมีใครปั้นไม่ไม่มันต้องเขาบอกไปขุดมาไงเขาเกาดินเกิดเลยอ๋อดินเกิดเลยมันก็อาจจะกระจายไปแต่ว่าของเราแต่เป็นเป็นอู๋สัญลักษณ์อู๋ของเราถ้ามีเวลานะเป็นเดินไปดูเตาถึงนะครับที่มันดังเดิมอยู่ครับที่อยู่ในรูปอ่ะนะครับ100เมตรที่แบบอยู่ในรูปใช่ใช่ใช่ของจริงไม่อยู่ยังว่าก็ถ้าตรงนั้นผมเคยไปวัดเขาลวกอ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวัดหลวงปู่โง่น่ะเนี่ยจะมีพิจิตรล่าสุดที่เขาค้นพบที่ไหนครับเนี่ยเตาอยู่อ่ะครับเห็นน้องเขาโพสต์ไปในนี้ครับพิจิตรอ่ะครับเขาค้นพบเตาอำเภออะไรไหมเนี่ยเตาเผาโบราณเนี่ยเพราะนั้นเป็นแบบกระโจมเป็นพอกดินขึ้นมาป่ะเหมือนเผาถ่านไอ้ที่เขาถ่ายภาพไปดูมันเป็นเตาคล้ายๆเตาเหมือนกันแต่เตาที่สีสันเลยมันจะใหญ่นะครับใช่แต่ทั่วอย่างนี้เนอะพญานิไทยมาปั๊บเห็นมานี่ปั๊บขึ้นช้างขึ้นม้าไปสุโขทัยหมดเอาไปบ้านพ่อตาบ้านลูกสาวบ้านเมียหมดที่เผากันไว้เนี่ยนะเออคนเนี่ยช่างที่ทำเนี่ยเอาไปนู่นหมดเขาก็คือหมายความว่าเอาช่างเนี่ยไปเป่าที่นู่นไปนู่นเลยไหมพอหมดเลยไม่มีแถวนี้ไม่มีนะไม่มีคนดั้งเดิมนี่ไม่อยู่แล้วไม่มีเนี่ยไม่มีใครเป็นทุกคนเกี้ยงเลยเกี้ยงบางเขาว่างี้เออจะเหลือก็ที่เห็นมีหน้ามีตาได้ก็จ่าทวีนี่ไหมรู้จักเปล่าครับเตยจ่าทวีน่ะนี่เป็นคนหมู่ห้าตรงข้าวกับบ้านผมอ่ะแต่ปานเป็นไหมแต่จ่าปานเป็นไหมจ่าทวีอ่ะไม่น่าบ้านจ่าทวีต้องหลวงพ่อพิชิตราชที่เป็นทหารจ่าเนี่ยอ๋อที่ทำโรงหล่อแกนะนะเห็นมีนะคนที่นี่นะพ่อแกก็บวชที่นี่ก็แสดงว่าเป็นต้นตำรับของนี่นะที่เหลืออยู่แค่นั้นน่ะนอกนั้นพญาลิไทยขึ้นช้างขึ้นม้าไปสีสัตว์หมดเขาเล่าว่ายแกก็เทครัวไปเลยนะจ้ะที่นี่ไม่มีโดนเทครัวไปซะแล้วช่างของที่นี่มาก็มาเนี่ยประจานก็แสดงว่าเรามาก่อนสีสัตว์เหรอเตาไห่เนี่ยถ้าดูในประวัติศาสตร์มันก็ใกล้เคียงกันแต่เขายังไม่รู้ว่าอันไหนก่อนไหนหลังถ้าดูอายุนะประมาณ600กว่าปีเขาจะบอกว่ากวาดไปจากเราแสดงว่าต้นตำรับเป็นของเราคาดว่าอย่างนั้นหรอคือประวัติศาสตร์มันก็ยังเลื่อนๆแต่ว่าถ้าในประวัติศาสตร์ถ้าเราดูจริงๆครับพิโรจน์สุโขทัยมันก็ไม่ได้ไกลกันครับโลกมันก็เป็นเมืองศูนย์กลางแต่โบราณครับการค้าการขายการค้าการขายมันก็เชื่อมต่อกันได้แต่มันไม่รู้ว่าของใครเกิดก่อนเกิดหลังครับแต่ลายอู่อย่างเงี้ยที่สุโขทัยเขาก็มีแต่คนละโค้ดคนละลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ที่สำคัญของเราเนี่ยมันจะมีคล้ายๆว่าช่างเขาจะทำเครื่องหมายไว้ครับเนี้ยน่าสนใจเครื่องหมายก็จะมีอยู่ติดเครื่องปั้นโบราณอยู่ข้างในครับแต่สุโขทัยจะไม่มีครับที่นี่อย่างนี้เหมือนตาสินค้าครับเหมือนเรามีโทรศัพท์ยี่ห้อ Apple ก็เป็นรูป Apple สัญลักษณ์นั้นแต่ของคนสมัยก่อนเขาก็มีสัญลักษณ์เยอะมากที่เขาทับติดไว้ก็เหมือนลักษณะอิฐบนเขาเจดีย์ด้วนก็จะมีโค้ดใช่ใช่ช้างม้าวัวควายนี่ใครผลิตก้อนนั้นก้อนนี้แนวเดียวกันเลยครับเนี่ยนี่แหละตัวเครื่องปั้นมันเหมือนกับหนีบตัวรถไฟใช่ไหมไอ้ทินจันประเสริฐอยู่ข้างๆปู่ท่านครับพอตมาแล้วก็ตาตานั่นครับพูดรุ่นเดียวก็บอกไม่ละครับไอ้เสือไอ้มันตัวรถไฟครับ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 พอผมขึ้นรถจากบางซื่อจะมาตะวันหินครับเขามาเจอเพื่อนผมกึกในตัวครับ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 ไอ้ร้องไอ้เหี้ยมาโอ้โหแหลกเล่ากันที่เจอกันน่ะคนไทยอ่ะดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าพอเสร็จแล้วเอ๊ะไอ้ร้องไอ้เหี้ยมึงช่วยกูหน่อยไปเก็บตั๋วตามธรรมดาแล้วถ้าตั๋วไปกลับเขาจะกั๊กเดียวแล้วก็เขียนใช่ไหมครับไอ้นี่ผมไม่ได้เรียนมาทั้งนี้กั๊กหมดเลยไม่รู้จะกลับหรือจะไปเลยเจออีกทีไอ้ร้องไอ้เหี้ยเขาหักเงินกูทิพย์หายเลยทำไมก็ทิพย์หายตั๋วไปกลับมึงก็ขีดหนีบหมดเลยอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้ว่าใคร
ตาอะไรสำคัญหมายเลขประจำตัว อย่างที่ตาอย่างเงี้ยพอเห็นนี่ปั๊บจะไปเฮ้ยไม่ใช่ของผมอ้าวเหี้ยตามึงอยู่เนี่ยต้องยอมรับก็ลายเซ็นนั่นแหละนี่กินเหล้าไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นิดหน่อยครับไม่เอาเลยมีผ่าท้องครับเดี๋ยวนี้เห็นคนก็เปิดร้านนะผมเปิดร้านอยู่อินโดจีนสถานีขนส่งเป็นร้านโชว์ห่วยแล้วก็ครึ่งนึงก็เป็นร้านมือถือเนี่ยมาออกจากตาออกไปนี่ผมก็จะไปซื้อไอเอาโทรศัพท์ให้เขาละเขาสั่งไว้อันนี้มาตัดผมตรงนี้ก็เลยมันนึกไงไม่รู้วนมาอย่างเงี้ยจะมาดูไอตลาดหัวรอเอ้าเห็นวัดเลี้ยวเข้าวัดก่อนเพราะว่าผมทำเพจไอนี้ไงท่องเที่ยวก็เลยว่าอันไหนตรงไหนเจอไหมเพจท่องเที่ยวรู้จักในเยเมนไหมก็รู้จักในกลุ่มกันนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ยุ่งผมทำอิสระผมไม่ได้ไปอยู่ในองค์กรใครเยเมนเขาอยู่เนี่ยคนอยู่สามเนี่ยครับชื่ออะไรนิติวัฒน์ตามคุณอะไรถูกวันเนอะวะถูกวันนาเทพครับได้เนี่ยผมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ไงเมื่อวานก็วัดวังทองพวกบึงราชนกเกี่ยวกับพวกเขาฟ้าทำไมมันถามว่าเป็นเขาสมอแคนเนี่ยก็คนพยายามให้มันต่อกันให้ได้มันก็เหมือนว่าพอเรามาต่อพวกมันจะเหมือนเชื่อมอะว่าต้องหาสื่อที่อย่างลุงจ๋ามีความรู้เงี้ยก็ได้มาเจออย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนคล้ายๆมันเพลินมาเรื่อยๆนะขับรถมาเขาบอกว่าอย่ากลับบ้านเย็นนะมาตัดผมอย่างเดียวเนาะตัดทั้งไหนตัดตรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงไอ้วัดโพเหรอครับที่เขาขายไส้กรอกอยู่หน้าร้านอ่ะที่เมียเขาโขไทยอ่ะไม่ทำไมไม่ใช่ว่าพอจอพิจิตก็ไม่ถามหรอกเห็นพิจิตอ่ะครับก็นึกว่าเออนั่นรถที่บ้านโอ้ตาขาวหายโดนพิจิตโดนใจให้มานั่นใช่ผมเมื่อกี้ผมก็ไปบรรยาย 2-3 คลิปแล้วก็จะไปตัดลงในช่อง YouTube ก็ขอปู่ว่าถ้ามันรับเลื่อนก็คือน่าจะลงได้นะเออก็ผมทำช่องเจ้าถิ่นท้ายลองครับก็คือลองมาเที่ยวดูถ้าคุณมาหลวงวัดหลวงพ่อแล้วคุณต้องมาดูสืบค้นว่าใครเป็นคนสร้างประมาณนั้นเอออย่างคนมาดูงานเทศบาลเนี่ยครับอ้าวว่าไงไปไหว้หลวงพ่อพุทธินราชยังไหว้แล้วครับเอ้าแล้วไปไหว้คนที่หล่อหลวงพ่อพุทธินราชยังเขางงนะอะไรวะเขาก็มาพามาอาจารย์เขาก็พามารองนายกเขาก็พามาสักการะตามเขาไงครับบางคนไม่รู้ไงว่าไหว้หลวงพ่ออย่างเดียวไหว้อย่างเดียวใช่เรายังไม่รู้เลยพระองค์พระอินทร์เป็นผู้สร้างหรือเปล่าหรือใครเป็นคนหรือมนุษย์เป็นคนเทอะไรอย่างเงี้ยตามหลักผมเกิดโรงพยาบาลพุทธไงผมก็เลยอะไรมันทำอะไรให้เมืองบ้านเมืองเราได้ตอนฝากไว้บ้างอะไรเงี้ยก็หาช่องทางที่มันจะบันทึกไว้ได้อะไรเงี้ยมันก็จบพอจบได้กันครับเผาเครือบกับเผาแก่งนี่ความร้อนเท่ากัน 1,200 แต่ว่าเผาแก่งนี่เขาจะไม่โชว์เนื้อเขาจะโชว์นู่นเห็นขาวๆไหมนู่นครับนู่นน่ะนั่นน่ะเผาแก่งครับอาจารย์ทำฝีมืออาจารย์เขาครับนี่ถ้าพายุดิบเนี่ยจะไปสีนี่เขาดิบแล้วนะครับ750หรือ800องศาถึงมาครับถึงจะมาเคลือบครับอันนี้ยังเลยเนี่ยเราเคยทำก๊อปแบบคล้ายๆเนื้อคล้ายรุ่นยุคนั้นเคยค้นไหมครับว่าให้เนื้อใกล้เคียงแบบเคยมีไหมครับดินท้องถิ่นก็เนื้อใกล้เคียงนั่นแหละพอเผาก็ขึ้นมาอย่างนี้เอาดินริมน้ำไปทำนะเหมือนเป๊ะนะครับสมัยโบราณเนาะลูกคิดว่าจะที่นี่ใช่แล้วก็ถ้าฟังคนเก่าเขาเล่ามันจะมีสักอยู่ตรงนี้เข้าใจว่านั่นน่าจะเป็นแหล่งดินลูกรอก็ป่าทันเขาโขกสักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนจบใช่120คันรถพอดีผมก็เสียนพอดีหลังโบสถ์แล้วเนี่ยเนี่ยหลังโบสถ์เนี่ยแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นแหล่งที่หลังโบสถ์120กว่าคันรถอ่ะบทใหม่เหรอครับไม่ถ้าบทนี่มันนี่ลงน้ำไปตรงนี้เนี่ยลงน้ำไปแล้วถนนนี่ถนนสายที่3สาย1ลงน้ำสาย2ลงน้ำนี่สายที่3เนี่ยที่ท่านรถจอดเนี่ยสายที่3โรงงานก็จะเป็นดินออกไปยื่นไปในนั้นอ่ะเป็นดินเดิมเขาครับแต่ก่อนแม่น้ำก็คือเหมือนคลองนี่แหละระบบร่วงไปในนั้นเหรอเนี่ยไปนั่นคือบทอะไรของวัดเต่าไห้นะครับนั่นวัดเต่าไห้นี่แล้วก็พระประธานนี่พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นี่
พญาฤทัยเป็นคนรอที่โบสถ์เก่านั่นนะครับอันนั้นสร้างก็คืออายุเท่ากับเท่ากัน600เหมือนกันเออใช่สิ 1,900 ปี 1,900 เท่ากับวัดใหญ่วัดใหญ่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้มัน661ปีแล้วที่ตอนที่เขาลำกันนั่นอยู่ยังมายังทำ 2,000 กว่าคนที่เราฉลองอ๋อผมก็ไปถ่ายอยู่ผมไปยืนอยู่หน้าวัดไปที่นี่ไป140คนครับครับไปลำอ่ะตำบลน้องรองอืมพอดีผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ๋อครับเทศบาลตำบลน้องรองแล้วก็เป็นประธานเครื่องปั้นดินเผาครับอาจารย์โทรมาว่าจะมาเที่ยงแล้วพอดีฮะให้หมอก็นวดบีบนวดครับเพิ่งมาเนี่ยมาก็ไม่นึกว่าไม่มาละถ้ามาต้องโทรไปหาผมเฮ้ยเขาก็มาแหละมาก็อ่ะเห็นพิจิตรแล้วก็ถามมันเล่นๆดูนะอยู่แถวไหนแล้วแต่นึกว่าไปซื้อพิจิตรที่เฉยตัวไปอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็รถขี่ตามผมมาตอนนี้ยายป้าที่เขาอยู่ไอ้บูชาดอกไม้ธูปเทียนผมก็ไปถ่ายรูปที่ว่าโบสถ์มีแสงใช่ไหมที่ว่าแล้วก็ถามแกว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงมันอายุยังไงอะไรอย่างนี้ใครก็บอกว่าอยากเห็นของเก่านู่นหลังวัดเลยมีลุงจ่าเขาเฝ้าตลอดป้าเขาเฝ้าตลอดไหมเนี่ยลุงจ่าไม่ได้ไปไหนก็มาที่มันเกษียณแล้วมันไม่ไปไหนมันมีโชว์อยู่ในตู้ใช่ไหมผมตอนแรกจะกลับแล้วจะออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวอะไรไปทำแล้วก็กลับเข้าเมืองแล้วเพราะจริงๆเราตัดตรงนั้นแล้วก็ออกไอ้วัดธรรมจักรก็จบแล้วไงด้านมันเหมือนมาไปรู้ฝนก็ลงลินมาเรื่อยๆแล้วก็คุยไลฟ์สดมาเรื่อยเอ้าไปใกล้เข้าพรรษาแล้วไปไหว้พงไหว้พระกันบ้างเมื่อวานไปบอกบุญได้มา 4,200 ครับ40บาทหน้าตลาดน่ะเขารู้เห็นคนนี้รู้เลยแต่พระนี่ไปช้าขอญาติคนที่นี่อ่ะเขารู้จักเนาะคนพื้นครับแต่คนปั้นมาแล้วนั่นครับก็มาถ้าพระไปพูดเลยก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาครับได้มา 4,200 ธรรมดา 6-7,000 นะครับทุกวันโกนเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยคนปั้นเนี่ยฝีมือกันนั่นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงเขาไม่รู้จะมาตลาดนั่นแหละด้วยมั้งเอ้ยเนี่ยเห็นรถจอดก็เลยลงแพ้นั่นแหละโดยแบบนี้แหละถามว่าไงนี่นี่ต้องโน่ครับผมเป็นเอาตัวเปล่านี่อันนี้ตะปาครับตะปาต้องหมักไว้เหรอมันน้องตะปาคืออะไรนะตะปาตะปานี่ทำให้นั่นให้เหนียวอ๋ออันนี้ดินลำปางดินขาวลำปางต้องเอามาจากลำปางเยี่ยสินี่ตะโคกรู้จักตะโคกตะโคกดินตะโคกเยี่ยไม่เหมือนกันอีกนะมารวมกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยใส่ไปในนี้อือหือใส่ในนี้แล้วก็ปั่นแล้วกองแล้วกองครับการที่นำมาไว้ที่นู่นครับเขาเรียกน้ำสลีปน้ำสลีปถ้าแปลเป็นไทยก็น้ำดินครับเอามาหล่อพวกนี้อ๋อเราจะเอารูปอะไรก็หล่อตามนั้นอ๋อมีแบบความหนาของมันประมาณ4มิลครับพอได้4มิลเสร็จเทลงนี่ครับถ้าไม่เทมันก็ไม่กวงเลยอ๋อดินนี่ไม่เสียยังอยู่เอาไปปั่นใหม่จะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ครับแต่อีนี้ไม่ได้รอครับเขาเรียกว่าบีบ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 เอามือมีมือได้นะอันนี้บีบภาษาอังกฤษแฮนด์เมดโฮมเมดแก๊สจีแอนเอดับเบิลเอสนะครับโฮมเมดแก๊สเมดเฮมเมดเนี่ยคนทำนั่งนู่นคนทำภาษาได้เลยคนเผาเนี่ยคนเผาครับแล้วก็คนเคลือบกับคนนี้แต่คนน้ำเคลือบก็ต้องนี่นี่นี่ระดับเอสเปอร์เลนเอสเปอร์เลนอันนี้มันเลเวอร์อันนี้อาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรสนิทสนิทปิ่นสกุลด็อกเตอร์ราชพัฒน์ใช่ไหมไอ้เยสิเยสิเขาก็ได้เนี่ยเป็นวิทยาทานครับเป็นวิทยาทานเนี่ยครับเจ้าถิ่นก็มาพามาดูให้ลุงโอ้โหหล่อลุง
น้ำเคลือบเคลือบเสร็จจับเรื่องแล้วก็ไปตองอันนี้เรามามองว่าเอ้ยสมัยนั้นน่าจะมีเทคขั้นตอนอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ไหมถ้าเราวิเคราะห์ผมคิดว่าฉันนี่โง่คงจะขออนุญาตพี่ของเขาเนี่ยมันไม่มีไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้หรอแล้วนี่ท่านรู้เลยว่าในเตานี่มีความร้อน476ใช่ไหมในเตาแต่คนโบราณไม่มีตัววัดไม่ตัววัดอ่ะเอามือไปอ่างอ่างดูมั่งก็คงอย่างนั้นมั่งแปะแต่แต่งี้ใช่ร้อนมากร้อนน้อยแต่จะลองรู้ว่ามันมีนี่บอกดูสีในเตาเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำมันยังไม่ปิดแล้วเหรออาจารย์ปิดแล้วเหรอปิดประตูนะฮะปิดประตูแล้วแต่ถ้าอุณหภูมิสัก600 700มันจะเห็นแสงอ๋อมันคือร้อนมากไอ้นี่ความร้อนก็เรียกโอเวอร์กำลังจะ700เผาดิมันคล้ายๆว่าร้อนมากคือเหมือนโอเวอร์ฮีทฮีทนึงแล้วไอ้อุปกรณ์ภายนอกมันไม่ละลายหรอครับถ้ามันร้อนเยอะข้างในมันเป็นตัวทนไฟอ๋อฉนวนอย่างนี้เอาไปคันเป็นเหมือนใยแก้วนะครับกับใยแก้วแหละดีกว่าใยแก้วดีกว่าใยแก้วผลอุณหภูมิสูงกว่าคือไม่ไหม้ไม่ลามไฟอะไรเงี้ยนะครับไม่ไหม้อันนี้เราสมัยเรามีเทคโนโลยีนี้สมัยนั้นเขาจะทำยังไงโซนไฟมีอะไรลามไฟเอาดินโปะต้องไปดูไอ้โน่นอิดบล็อกไว้ก่อคุ้มไว้ใช่อิดบอลการสะท้านของแรงใช้ดินมันก็ไม่ได้โดนเผาโดนเผาไม่ได้เป็นไรเขาล้ำกว่าเราสิงั้นแต่ว่าเมื่อก่อนสร้างเตาแบบนี้เขาก็ใช้อิฐนะใช่เหมือนอิฐที่เขาทำในเมนเผาศพอ่ะอิฐทนไฟอิฐเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาใช้ตัวไฟเบอร์มันจะช่วยประหยัดแก๊สได้ดีกว่าเอ๊ะแต่อาจารย์มันทำไมไม่หล่นมานะจำได้ไหมที่ตอนที่ซ่อมเมนหัดนิโมที่จะเผายอดรักอ่ะมันงอนๆอย่างนี้อาจารย์เขาไปแปะเนี่ยแทนที่มันจะร่วงไม่ร่วงนะอ๋อมันคนนั้นอยู่ไว้ทับอยู่ทับเพาะครับคนช่างอ่ะท่านทำโบสถ์ไอ้ยอดรักอ่ะฉันอยู่นั่นมันเป็นอิฐกรีบส้มเออคำว่ากรีบส้มเนี่ยตอนนี้นึกภาพออกไหมตอนนี้นะใช่ครับแปะนี้ก็อยู่มั้ยเพราะไอ้ตรงเนี้ยแทนที่จะหล่นมันไม่หล่นเออมันเขาบอกมันดิบมันเป็นอิฐกรีบส้มกรีบส้มนึกถึงกรีบส้มไหมข้างบนมันจะกว้างกว่าข้างล่างแคบกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใส่มันก็โดนล็อกไว้มันขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้ตรงกลางเหมือนเวลาเขาก่ออิฐเตาโบราณก็เหมือนกันก็เรียงแบบจะล็อกกันอยู่นี่ก็จะเป็นเตาสมัยใหม่ละก็เทคโนโลยีเขาก็ใช้ผลิตวัสดุมาทนไฟก็ใช้วัสดุประหยัดแก๊สคนสมัยก่อนเขาก็เผาด้วยฟืนเนี่ยไม่ใช่แก๊สใช้ไฟฟ้าอ้าวแล้วเลยจุดวิกฤตละไม่ระเบิดละมันจะระเบิดช่วง200วันนั้นหวังดีประถงร้ายครับพอดูไอ้นี่ปั๊บได้3260น่ะครับปิดเลยไม่ถึง10นาทีมานั่งอ่านหนังสือปุ๊บเอ้ไอ้เอ้งานเข้าของงานเนี่ยเนี่ยๆๆแตกเลยตับกลับถูกกลับเลยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละเค้าเรียกอะไรครับเขาก็น้ำเนี่ยดินนี้ดินน้ำสลิดเนี่ยครับเชื่อมเนี่ยแต่ต้องใช้ความถึงว่าความเพียรความพยายามความอดทนความมุมานะคำว่าอุอุอืมนี่ก็มาจากน้ำมาอุอืมอุมีความหงายนะเขาทำที่เห็นยังไงเห็นลายโบราณใช่ตายไปแล้วใช่ผมว่างกันมาได้เดี๋ยวจดเบอร์ไว้ผมขานไปแล้วผมไปเออถ้าไม่อะไรคุยกันเด็กได้โมด้วยกันได้มาบ่อยๆอย่างเงี้ยรู้แหล่งรู้แหล่งพักสมองแล้วเห็นอยู่นี่แหละไม่รู้ไปไหนออมนู่นเลยบายพาสมานี่เลยปึ๊บผมอยู่นี่โดจีนเป๊ะเลยหน้าขนส่งเปิดร้านอยู่ตรงนั้นแสงจันทร์ช็อปคนรวยครับคนรวยแกคุณริชแมนริชฟัวแมนเนี่ยผมเอานามสกุลแสงจันทร์ผมนามสกุลแสงจันทร์แต่ถ้าสั่งปู่ก็บัวทองรัตนวิชัยพัดดงเนี่ยพัดดงใครวะพัดดงก็ไปทางหลานๆน้องเล่นผมไม่รู้จักเขานะแต่แม่บอกว่าพัดดงนั่นคือไล่บำรุงและไล่ว่าตระกูลมึงมีบัวทองพัดรัตนวิชัยแล้วก็พัดดงพ
พัดดงนี่เขาบอกว่าเป็นพ่อของผมเป็นพ่อแล้วยูรู้ไหมพ่อชื่ออะไรก็เขาบอกว่าตาแดงแต่พอในใบเกิดดันบอกว่าตาบุญแต่นามสกุลบุตรวงอยู่ที่ไอวัตยมแต่ดั้งเดิมอ่ะพัดดงเนี่ยมาจากราชบุรีเหมือนกันเออยายหวยยายเฮงอะไรอย่างเงี้ยพัดดงนี่น่าจะตากับยายใช่ไหมยายตายายตาผมดินามสกุลตาใช่มาจากราชบุรีบุญมาบัวทองนี่ก็จากราชบุรีมาอยู่นี่คุมชุมทางโจรคุมทางเสือทุกยกดันเสือใบผ่านเนี่ยตาเป็นคนสะกดอ่ะที่ว่าต้องเข้าไปบอกจะไปไหนจะไปไหนอ่ะบ้านแกจะเป็นเรือนไม้สองบันไดพาดกันเมียหลวงกับเมียน้อยไง ตาผมว่าโอ้สุดยอดรอหน้าตาเหมือนขุนพันธ์ถ้ามองหน้าไม่ออกนะแกจะไว้หนวดแล้วก็หน้าขุนพันเลยแหละแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อสูงเนี่ยสูงอย่างเงี้ยนั่นแหละสูงรุ่งราคาเดียงนี่แหละนั่นแหละแล้วก็เสื้อก็ค่อยใส่หน้าขุนพันเลยหนวดยาวๆงอนๆนั่นแหละตมาเขาเรียกตมาเศรษฐีใช่ไหมตมาเศรษฐี 3,000 กว่าไร่นะซื้อกับข้าวจ้าเนี่ยแหละขุนปั้นนี่ขุนปั้นขุนปั้นปลาอะไรครับไม่ได้มาดินหมดดินหมดดินหนวดเรางบประมาณยังไงอะดินนี่โอ้ก็ที่ขายไปก็เอามาซื้อใหม่ง่ายจังก็มันมีวัตถุดิบที่เป็นดินท้องถิ่นท้องถิ่นนั่นแต่ธรรมดาดินไม่ต้องซื้อหรอกเราขอกำลังคนจากเทศบาลไปครับไป5คนเราก็ให้มันคนละร้อยครับอลองอลองบางทีก็ป๋าดินยังธรรมดามันทำที่อื่นฟรีอะครับเพราะมันเป็นคนงานอะครับแต่นี่มันไปเอานะพูดง่ายๆครับสมัยกูเสียงเข่งเมื่อก่อนนี่กูแหลกเล่ามากกว่านี้การทำร้องนั้นไปมันคนละร้อยสินน้ำใจครับเฮ้ยไม่ใช่ขอจ้างเว้ยสินน้ำใจคนละร้อยละมันก็ดีใจเพราะมันหน้าที่มันต้องทำครับไปที่อื่นน้ำบางทียังไม่ได้กินเลยครับอันนี้ให้มันคนละร้อยแต่มันโน้ตไปส่งราชพัฒน์เลยมันก็ไปราชพัฒน์น้ำมันก็น้ำมันหลวงอะของเทศบาลครับรถก็รถหลวงมันก็คนหลวงครับเราก็ให้มันคนละร้อยอืมไปส่งเลยนี่เพราะมันต้องมีไปวิจัยปัดเปิดอะไรทำเป็นค่อนครับเจ้าถิ่นพอสังเกตแล้วครับนี่เดี๋ยวมาอีกรอบพอถ้าปล่อยหมดก๊อกนี่เดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่าเดี๋ยวก็จบก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวบันทึกแกแฉบันทึกกันไปด้วยเนี่ยนิดหน่อยครับแล้วก็เอาเฉพาะตอนสำคัญนะครับกับเจ้าถิ่นท้ายรองนะครับผมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเพราะถ้าเล่าหมดเดี๋ยวไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องฟังแล้วไม่มีเรื่องโม้อย่างโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ